ทธยังที่แม้จะมีคิวงานที่แน่นเอียดแต่เมื่อถูกทับถามให้มาเป็นพรีเซนเตอร์งานวันผู้บริจาคโลหิตโลกซึ่งตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีสาทธาก็ไม่พลาดจัดคิวตรงดิ่งมาให้เจ้าหน้าที่เจาะเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะจริงๆแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีสตางค์ไม่จำเป็นต้องอะไรเลยคือมาแต่ตัวแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะมาบริจาคเลือดให้เพื่อผู้อื่นที่เขามีปัญหาเรื่องเลือดหรืออะไรก็ตามที่จะจำเป็นต้องใช้